คล็ดลับในวันนี้เริ่มด้วยจดจำแบบทดสอบเคล็ดลับทั้ง4อย่างให้ได้ขึ้นใจกันก่อนนะคะถ้าจำได้ก็จะทราบเคล็ดลับแต่ละข้อลองคิดกันดูนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยเคล็ดลับในการทำแฮมเบอร์เกอร์ที่ช่วยให้ไฟเข้าถึงข้างในได้ง่ายขึ้นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนุ่มแสนอร่อยถึงด้านนอกจะสุกดูน่ากินแต่ด้านในยังเป็นเนื้อสดๆเคยเจอแบบนี้กันไหมคะแล้วแบบนี้มีวิธีช่วยให้ทอดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ได้สุกถึงข้างในด้วยทราบหรือเปล่าคะนั่นก็คือเมื่อทอดสุกทั้งสองด้านนำสิ่งหนึ่งจากตู้เย็นมายัดใส่เข้าไปในชิ้นเนื้อเท่านี้ภายในแฮมเบอร์เกอร์ก็สุกได้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าคืออะไรกันเอ่ยต่อไปนี้คือคำตอบค่ะสิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือน้ำแข็งนั่นเองต้องใช้อย่างไรนั้นเริ่มด้วยทอดชิ้นเนื้อให้สุกทั้งสองด้านจากนั้นนำน้ำแข็งขนาดพอประมาณไม่ต้องใหญ่กดเข้าไปตรงกลางชิ้นเนื้อที่เหลือก็ปิดฝาค่ะและรอประมาณ8นาทีเท่านั้นผลที่ได้ก็ตามที่เห็นนี่แหละค่ะภายในชิ้นเนื้อสุกทั่วกันหมดเลยค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเมื่อเราใส่น้ำแข็งเข้าไปในเนื้อจากนั้นไอ้น้ำจะกระจายตัวและเกิดความร้อนภายในดังนั้นจึงทำให้เนื้อสุกได้ค่ะต่อไปคือเคล็ดลับการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวด้วยวิธีง่ายๆค่ะการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะเหตุนี้ก็เลยมีเคล็ดลับการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวด้วยวิธีง่ายๆทราบหรือเปล่าคะนั่นก็คือการใช้ของอย่างหนึ่งช่วยแยกออกมาซึ่งสามารถแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ง่ายมากๆคุณผู้ชมคิดว่าของสิ่งนั้นคืออะไรกันเหรอคะต่อไปนี้ก็คือคำตอบค่ะสิ่งที่ใช้คือนี่ค่ะทัพพีเห็นไหมคะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ตอกไข่ในถ้วยจากนั้นใช้ทัพพีกดลงบนไข่แดงเบาๆเห็นไหมคะเท่านี้ก็แยกไข่แดงออกมาได้แล้วรอบๆไข่แดงจะมีไข่ขาวที่เป็นเมือกเหนียวล้อมรอบอยู่ซึ่งจะแยกออกยากมากแต่ถ้าใช้ทัพพีค่อยๆกดก็จะแยกไข่แดงออกมาง่ายมากเลยค่ะครั้งที่แล้วเคล็ดลับวิธีแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวมีอยู่อีกวิธีหนึ่งนะคะคราวนี้เราจะใช้ของอย่างหนึ่งดูดไข่แดงออกมาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าใช้อะไรดูดคะและนี่ก็คือคำตอบสิ่งที่ใช้ก็คือขวดพลาสติกนั่นเองค่ะบีบขวดพลาสติกเล็กน้อยจากนั้นจ่อปากขวดไว้ที่ไข่แดงแล้วก็ค่อยๆ คลายมือที่บีบช้าๆอย่างที่เห็นค่ะเท่านี้ไข่แดงก็ถูกแยกออกมาแล้วที่เหลือก็แค่เทไข่ที่ได้ใส่ภาชนะนอกจากง่ายแล้วไข่แดงยังสวยอีกด้วยสุดท้ายคือเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยให้ไอซ์คอฟฟี่มีรสชาติอร่อยขึ้นวิธีทำให้ไอซ์คอฟฟี่รสชาติอร่อยขึ้นก็มีนะคะนั่นก็คือการใช้อาหารอย่างหนึ่งเติมลงไปในไอซ์คอฟฟี่เล็กน้อยเท่านี้รสชาติก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะใบให้นิดนึงนะคะเป็นของที่ใช้เติมรสชาติให้อาหารประเภทต้มคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าคืออะไรคะและนี่คือคำตอบค่ะนั่นก็คือไวน์ขาวนั่นเองค่ะตักไวน์ขาวมา1ช้อนชา
จากนั้นเทผสมลงในไอซ์คอฟฟี่รสหวานที่ออกจากไวน์ขาวจะทำให้รสของกาแฟกลมกล่อมมากขึ้นและเข้ากันได้ดีเมื่อใส่ลงไปแล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากันสักพักก็ดื่มได้แล้วค่ะเพียงเท่านี้ไอซ์คอฟฟี่ก็อร่อยขึ้นแล้วล่ะค่ะเคล็ดลับเล็กๆ4อย่างไปลองใช้กันดูนะคะน่าตกใจใช่ไหมล่ะครับวายขาวเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่อยากเชื่อเลยอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็มาลองชิมกันเลยดีกว่าเราจะให้ทุกท่านชิมรสชาติดูกันนะเชิญค่ะแล้วเราก็นำกาแฟกับวายขาวมาให้แขกรับเชิญในสตูดิโอได้ชิมกันรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเอ๊ะเอ๊ะรสชาติไม่เหมือนกันเลยอ่ะคนละเรื่องกันเลยอะค่ะรู้สึกเหมือนความเป็นกรดจะลดลงความเป็นกรดของกาแฟดื่มง่ายขึ้นด้วยใช่ครับใช่คุณเอกุจิพูดถูกครับกรดดิโนของไวน์ขาวจะทำลายความเป็นกรดของกาแฟใช่ผมก็จะพูดนะแต่โดนตัดหน้าไปก่อนอะไรที่ดีๆเนี่ยเอาไปคนเดียวทุกทีเลยอ่ะและในเคล็ดลับนี้ถ้าใช้กับฮอตคอฟฟี่ก็จะได้รสชาติออกมาในแบบเดียวกันด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนอาหารธรรมดาให้ออกมามีรสชาติอร่อยเหมือนโปรทำเองเคล็ดลับนำของอย่างหนึ่งผสมกับข้าวผัดจะได้รสชาติแบบจีนๆต่อไปคือเมนูโปรดที่เด็กๆชอบทานกันนะคะเคล็ดลับทำให้ข้าวผัดอร่อยยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงกันนะเอาไปใช้ได้ทุกคนเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับใครดูอยู่แล้วกำลังทำกับข้าวพอดีก็ทดลองทำได้เลยนะเนี่ยจริงด้วยค่ะคุณโคบะตะต้องคิดไอเดียทำอาหารบ่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะเวลาจะเพิ่มรสชาติอาหารพักนี้ก็จะใช้หอยแครงหรือไม่ก็กิมจินะคะอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงเครื่องปรุงครับไม่ใช่วัตถุดิบครับครับชมวิธีอาร์กันเลยครับเชิญครับวิธีอาร์ครับค่ะเชิญค่ะเคล็ดลับทำให้ข้าวผัดธรรมดาอร่อยขึ้นด้วยการผสมสิ่งหนึ่งลงไปอาจารย์ผู้บอกเคล็ดลับน่าตกใจนี้ก็คือพิธีกรรายการอาหารภายในครัวเรือนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอาจารย์ฮามาอุจิจินามิข้าวผัดนั้นเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายมากทีเดียวที่จริงแล้วข้าวผัดแสนธรรมดาที่ทุกท่านรู้จักคุ้นเคยกันดีเมื่อรวมตัวกับของอย่างหนึ่งก็สามารถเพิ่มความอร่อยได้และของที่ว่าก็คือโอ้สุดยอดเลยเคล็ดลับทำให้ข้าวผัดธรรมดาอร่อยขึ้นโดยการผสมสิ่งหนึ่งลงไปข้าวผัดนั้นเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายมากทีเดียวที่จริงแล้วเมื่อรวมตัวกับของอย่างหนึ่งก็สามารถเพิ่มความอร่อยได้ค่ะของที่นำมารวมกับข้าวผัดก็คือใบชาที่เหลือไว้หลังการดื่มชานั่นเองล่ะค่ะข้าวผัดธรรมดารวมกับใบชาที่ใช้แล้วจะบอกเคล็ดลับความอร่อยให้เดียวนี้แหละค่ะเริ่มด้วยตักใบชาที่ใช้แล้วออกมาใส่ที่กรองจากนั้นใช้ช้อนกดคั้นเอาน้ำออกมาต้องคั้นเอาน้ำออกจากใบชาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะนำใบชาที่ได้ไปคลุกกับข้าวผัดที่เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ผัดข้าวตามที่เคยผัดตามปกติจนข้าวสุกดีและในขั้นตอนสุดท้ายนำใบชาที่เตรียมไว้1ถ้วยประมาณ5กรัมใส่ลงไปในข้าวผัดและคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วในขั้นตอนนี้เพื่อให้ข้าวที่ติดกันเป็นก้อนแยกตัวออกมาจนร่วนดีให้เร่งไฟแรงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเท่านี้เมนูข้าวผัดผสมใบชาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ทำไมใบชาที่ใช้แล้วถึงทำให้ข้าวผัดอร่อยขึ้นได้ล่ะสาเหตุก็คือภายในใบชานั้นมีกรดที่เรียกว่ากรดกลูตามินรวมอยู่มากมายทีเดียวและสิ่งนี้เองที่เป็นตัวทำให้ข้าวผัดรสชาติอร่อยมากขึ้นและนี่ก็คือเคล็ดลับทำให้ข้าวผัดอร่อยขึ้นได้ด้วยการใส่ใบชาที่ผ่านการใช้แล้วเอาละค่ะลองให้แขกรับเชิญชิมดูบ้างนะคะทานนะคะ มีใบชาอยู่ในข้าวผัดเต็มเลยค่ะข้าวผัดที่ผสมใบชา
จะมีรสชาติเป็นยังไงก็เป็นข้าวผัดนะคะรสชาติก็เป็นข้าวผัดปกตินะเหมือนได้กลิ่นใบชาลอยมาจากไหนมีกลิ่นใบชาสงสัยจะลอยมาจากทางโน้นละมั้งรสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนกับว่าใบชานี่ดูดซับอนุมานออกไปหมดเนี่ยถ้ากรดกลูตามีนทำให้อร่อยขึ้นเนี่ยก็แปลว่าใช้กับอาหารจานผัดอื่นก็ได้นะจริงด้วยนะกับพวกอาหารปิ้งอาหารย่างเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับค่ะต่อไปคืออาหารว่างพิเศษเอาใจผู้ใหญ่กันบ้างเคล็ดลับเปลี่ยนครีมชีสให้เป็นอาหารว่างยอดนิยมโดยการรวมกับอะไรอย่างหนึ่งคิดว่าเอาอะไรมารวมกับครีมชีสครับถ้าพูดถึงครีมชีสก็ต้องนึกถึงเบเกอรี่เลยล่ะค่ะใช่ไหมคะจริงด้วยนิยมเลยนิยมทีเดียวค่ะนั่นสิคะครับนิยมมากเลยคราวนี้เป็นเคล็ดลับนำครีมชีสร่วมกับอะไรอย่างหนึ่งทำให้เป็นอาหารว่างยอดนิยมค่ะนิยมด้วยโดยใช้ครีมชีสเอาไปทำอะไรได้อ่ะของหวานมารวมกันอย่างนั้นเหรอของหวานมารวมกันใช่ไหมครับเคล็ดลับนำครีมชีสรวมกับอะไรอย่างหนึ่งทำให้เป็นอาหารว่างยอดนิยมได้อาจารย์ที่บอกเคล็ดลับน่าตกใจนี้ก็คือนักคิดค้นสูตรอาหารนานาชนิดให้ออกมาไม่ซ้ำใครผู้เชี่ยวชาญอาจารย์โมริโนะคุมาฮาจิถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ทานกับขนมปังได้เข้ากันที่สุดก็เห็นจะมีแต่ครีมชีสนี่แหละค่ะและถ้านำครีมชีสไปรวมร่างกับสิ่งหนึ่งก็จะได้ของว่างยอดนิยมแต่เอาไปรวมกับอะไรกันแน่นะครีมชีสรวมกับวุ้นถั่วเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีครับและก็อร่อยมากๆเลยด้วยครีมชีสรวมร่างกับวุ้นถั่วจะแนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้ดีนี้แหละค่ะของที่ต้องเตรียมก็คือวุ้นถั่วที่จะนำมาใช้กับครีมชีสจากนั้นสไลด์ครีมชีสออกมา2ชิ้นความกว้างประมาณ5มิลลิเมตรแล้วก็สไลด์วุ้นถั่วออกมาขนาดเท่ากันสัก3ชิ้นสุดท้ายคือนำครีมชีสกับวุ้นถั่วที่สไลด์แล้วมาเรียงเป็นชั้นสลับกันตามภาพเพียงเท่านี้ก็ได้ของหวานแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะมาทานครีมชีสกับวุ้นถั่วด้วยกันสิคะและนี่ก็คือเคล็ดลับการรวมตัวครีมชีสกับวุ้นถั่วให้เป็นของว่างแสนอร่อยค่ะลองทานดูหน่อยไหมล่ะครับแต่น่าทานเลยนะเนี่ยใช่คิดไม่ถึงกันเลยอ่ะใช่ใช่ว้าวน่ารักจังเลยอ่ะแค่เอามาเรียงกันเองคิดว่าเอามาผสมกันซะอีกนะเนี่ยแค่เรียงกันเฉยๆเองอ่ะทานนะคะรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยเป็นบ้าเลยล่ะครับอร่อยมากรสชาติที่สัมผัสได้ตอนแรกรสของครีมชีสมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมว่านะผมว่าเอาไปวางขายได้เลยนะครับมันอร่อยมากเลยขายได้เลยค่ะผมว่าหลังจากจบรายการร้านวากาชิกับร้านโยกาชิต้องมีวางขายได้แน่เลยนะครับแบบนี้อาหารรวมร่างเมนูต่อไปเป็นเมนูที่เข้ากันได้ดีมากกับเมนูอาหารเช้าเคล็ดลับนำนัตโตะรวมกับอะไรอย่างหนึ่งทานแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นมากคุณโมริฮารุเป็นคนคันไซใช่ไหมครับใช่ครับไม่ทานนัตโตะอย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋อครับไม่ทานเลยอะครับงั้นเหรอครับคนคันไซเยอะเลยครับที่ไม่ทานจริงเหรอครับไม่กินเลยเหรอครับไม่ทานเลยครับโอ้เมนูนี้จะทำให้คุณโมริฮารุเปลี่ยนใจก็ได้จากไม่ทานอาจจะชอบทานขึ้นมาเลยนะครับถึงจะไม่อร่อยแต่ก็มีวิธีทำให้มันอร่อยขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจะทำให้กลิ่นหายไปได้หรือเปล่าครับมันจะต้องดูกันใช่ไหมครับเคล็ดลับนำนัตโตะร่วมกับอะไรอย่างหนึ่งทานแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นอาจารย์ผู้บอกเคล็ดลับน่าตกใจนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในครัวเรือนอาจารย์ธามาอุจิจินามิอะไรกันนะที่นำมารวมกับนัตโตะได้นำนัตโตะมารวมกับแอปเปิลค่ะ
กรดผลไม้จะทำให้รสชาติเปลี่ยนเป็นสดชื่นขึ้นค่ะ oh. เพราะจะได้ความรู้สึกกรอบอร่อยเพิ่มขึ้นมาถ้าได้ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆจะเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะนัตโตะรวมตัวกับแอปเปิ้ลมาดูเคล็ดลับความอร่อยด้วยกันเลยค่ะที่ต้องเตรียมคือถั่วนัตโตะ1แพ็คและแอปเปิ้ล1ส่วน4เริ่มด้วยนำนัตโตะมาตีให้เข้ากันจนเหนียวเข้าที่ดีจากนั้นนำแอปเปิ้ลที่เตรียมไว้มาหั่นซอยออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดใหญ่ประมาณ5มิลลิเมตรจากนั้นนำแอปเปิ้ลที่ได้ไปรวมกับนัตโตะแต่งรสด้วยโชยุจากนั้นค่อยๆคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายราดมัสตาร์ดลงไปก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเวลาจะทานก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะลองนำนัตโตะผสมแอปเปิ้ลไปให้ผู้คนในเมืองกินผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนะกินง่ายนะอร่อยด้วยค่ะหวานดีอ่ะใช่อร่อยใช่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยละค่ะในปากรู้สึกสดชื่นค่ะดูเหมือนกลิ่นของนัตโตะมันจะหายไปด้วยทุกคนทานกันอย่างอร่อยเลยละค่ะเคล็ดลับนำนัตโตะรวมกับอะไรอย่างหนึ่งทานแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นเอ๊ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยนะครับใช่จริงเหรอเนี่ยเชิญครับน่าทานดีนะใช่ไหมคะน่าทานมากเลยสวยงามทีเดียวค่ะน่ารักดีโอ้เดี๋ยวสิผมยังไม่ทันเตรียมใจเลยคุณบริฮารุถอยไปสักไกลเลยน่ากลัวน่ากลัวคนให้เข้ากันก่อนนะคะใช่ๆคนให้เข้ากันไม่นึกว่าจะใช้แอปเปิ้ลเลยนะเนี่ยครับไม่นึกว่าจะเข้ากันได้คนให้เข้ากันคนเปลี่ยนรสชาติได้จริงๆใช่นั่นสินะเอาละข้าวสวยกับแอปเปิ้ลก็เข้ากันได้ดีนะคะครับสนุกจังเลยอ่ะเสร็จแล้วลองทานกันดูเลยค่ะเอ๊ยเป็นไงสดชื่นดีจังเหรอนี่เป็นทางเลือกใหม่ของการกินนัตโตะเลยนะคะเนี่ยครับพอทานแล้วเปลี่ยนยุคสมัยกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นทางเลือกใหม่ได้เลยแต่มันก็จริงครับสมัยก่อนบ้านผมเนี่ยไม่แตะกันเลยด้วยซ้ำมีหวังของถูกไล่ออกจากบ้านแน่ๆเลยนะครับคราวนี้คุณโมริฮารุเชิญทานนะครับเอาไงเอากันแล้วกันบางทีการกินนัตโตะนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้นะเป็นไงเป็นไงมั้งไม่มีกลิ่นเลยสักนิดนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นดีด้วยใช่ไหมครับไม่ผมไม่คิดจะโกหกออกทีวีนะจริงๆไม่โกหกหรอกครับรับรองได้ครับเนี่ยอร่อยจริงๆครับอาหารรวมร่างที่เกิดจากนัตโตะกับแอปเปิ้ลไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคะแต่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเป็นเมนูที่สมบูรณ์แบบลองทำทานดูสักครั้งสิคะเคล็ดลับต่อไปก็คือเคล็ดลับรวมน้ำชากับอะไรอย่างหนึ่งจะได้เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะชอบทานชามาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะอ๋อเหรอคะจะทานกับอะไรก็ชอบทั้งนั้นเลยล่ะค่ะและครั้งนี้เราก็ใช้น้ำชาด้วยใช่ค่ะน้ำชารวมกับอะไรอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นเมนูอาหารที่แสนวิเศษทีเดียวค่ะจะเป็นอะไรคิดดูครับอะไรอะไรอะไรหนออะไรนะผมรู้แล้วนัตโตะใช่ไหมล่ะฮะเก่งจังเคล็ดลับรวมชาสึเกะกับอะไรอย่างหนึ่งจะได้เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอาจารย์ผู้บอกเคล็ดลับน่าตกใจนี้ก็คืออาจารย์คหกรรมประจำมหาวิทยาลัยซันโนอาจารย์ทานาดะโยชิโกะนักวิจัยอาหารแค่นำน้ำชาไปรวมกับอะไรอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอาหารสุดเพอร์เฟกต์ได้แล้วล่ะค่ะแต่เอาไปรวมกับอะไรกันแน่นะถ้านำชาสึเกะผสมรวมกับชีสละลายก็จะได้อาหารสไตล์ญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะชาสึเกะรวมกับชีสละลายมาดูเคล็ดลับอาหารแสนอร่อยกันเลยค่ะของที่ต้องเตรียมก็คือชีสต่างๆที่ใช้ทำพิซซ่ามาละลายให้เหลวจะเป็นแบบก้อนแบบแผ่นแบบไหนก็ใช้ได้ค่ะก่อนอื่น
นำน้ำชาที่ดื่มเป็นประจำมาราดใส่ข้าวสวยที่จัดวางบ้วยหอยปลาไส้กรอกหรืออะไรก็ได้ที่ชอบข้างบนสุดโรยชีสที่สไลด์เตรียมไว้พอประมาณแต่ถ้าเป็นชีสแผ่นหนึ่งแผ่นก็พอจากนั้นเทน้ำชาร้อนๆราดลงบนชีสที่โรยไว้ให้ทั่วในตอนนี้น้ำชากับชีสจะเริ่มรวมกันสุดท้ายแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งเล็กน้อยอาหารแสนอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็เสร็จแล้วข้าวสวยกับชีสเข้ากันได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะรสชาติเฉพาะตัวของน้ำชากับรสชาติเฉพาะตัวของชีสจะทำให้เกิดเป็นกรดกลูตามีนทำให้เข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเคล็ดลับรวมชาสึเกะกับชีสละลายจะได้เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนึกไม่ถึงใช่ไหมครับทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยน่าทานไม่จะได้อร่อยตรงไหนเลยงั้นมาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะเทน้ำชาให้ทั่วอ้าวเหรออ่าค่ะต้องรอให้ชีสละลายก่อนได้กลิ่นหอมลอยขึ้นมาแล้วกลิ่นชีสลอยขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะอร่อยมากนี่มันเหมือนกับตะวันตกเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นตะวันออกได้อาหารเย็นแล้วนะเนี่ยค่ะนี่แหละเมนูล่ะดีใจที่ทุกคนชอบครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะแม้จะโรยด้วยสาหร่ายเมนูนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเคล็ดลับในวันนี้ขอเสนอคิเรสเปเชียลก่อนอื่นเรามาดูของที่จะใช้ทำความสะอาดกับเคล็ดลับ4อย่างที่จะนำเสนอก่อนค่ะทั้ง4ข้อนี้จะต้องใช้ยังไงกันแน่นะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเคล็ดลับเล็กๆในการใช้มันฝรั่งในการซักล้างเศษมันฝรั่งทอดที่เหลือก้นถุงทราบไหมคะว่าเศษมันฝรั่งเล็กๆพวกนี้ช่วยล้างของได้ง่ายดายมากๆเลยคำใบ้ก็คือน้ำมันที่อยู่ในตัวของมันฝรั่งทอดนั่นเองสามารถนำมาล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ได้คุณมิยาซากิคิดว่าเอาไปล้างอะไรได้ล่ะคะคิดดีๆนะคะน้ำมันงั้นเหรอโอ้โอ้รู้แล้วเอาไปล้างหน้ากันใช่ไหมคะไม่ได้สิอะไรล่ะล้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะมาดูคำตอบกันค่ะนั่นก็คือใช้สำหรับเช็ดรอยเปื้อนบนโต๊ะที่เลอะเมจิกนั่นค่ะวิธีใช้คือนำเศษมันฝรั่งที่เหลือมาขยี้ซ้ำๆบริเวณรอยเปื้อนทำไปเรื่อยๆประมาณ2นาทีหลังจากครบ2นาทีก็โกยมันฝรั่งทิ้งนี่ค่ะอย่างที่เห็นสวยเหมือนเดิมแล้วน้ำมันที่อยู่ในมันฝรั่งมีคุณสมบัติในการดูดซับดังนั้นเมื่อนำไปขยี้บนรอยเปื้อนจึงช่วยดูดซับออกมาได้ค่ะต่อไปก็คือเคล็ดลับเล็กๆในการใช้หนังยางช่วยซักล้างของต่อไปที่จะใช้ก็คือหนังยางทราบไหมคะว่าหนังยางสามารถนำมาซักล้างได้ด้วยคำใบ้ก็คือเป็นการใช้ความยืดหยุ่นของหนังยางมาช่วยทำความสะอาดโดยการชำระล้างสิ่งสกปรกให้ค่ะคุณอุสดาคิดว่าเอาไปทำอะไรเหรอคะคิดดูดีๆนะคะอะไรล่ะใช้ขยี้บนรอยเปื้อนหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่ะหรือไม่ก็ใช้ลบรอยเปื้อนแบบยังลบใช่หรือเปล่าอ่ะคะใช่ไหมอ่ะฮะคำตอบอยู่นี่แล้วค่ะเอาไว้ใช้ล้างน้ำหมึกที่คาอยู่ในตัวปั๊มหมึกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะหมึกที่ซึมเข้าไปด้านในเวลาปั๊มตัวอักษรจะเลอะใช่ไหมล่ะคะเวลาเป็นแบบนี้ให้เอาหนังยางมาผูกเป็นปมจากนั้นนำตัวปั๊มที่เลอะหมึกมาขยี้วนไปวนมาเรื่อยๆบนปมหนังยางสักประมาณ1นาทีจากนั้นก็นี่ไงคะตัวปั๊มที่เลอะกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วพอลองเทียบกับเมื่อครู่แล้วจะเห็นว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยและหลังจากล้างเรียบร้อย
เมื่อเอาไปปั๊มดูอีกครั้งก็จะเห็นตัวอักษรสวยเหมือนเดิมค่ะต่อไปเคล็ดลับทำความสะอาดสิ่งของด้วยเครื่องดูดฝุ่นค่ะถ้าพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องคิดถึงพื้นบ้านค่ะที่จริงแล้วเครื่องดูดฝุ่นยังช่วยทำความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยทราบไหมคะคำใบ้ก็คือใช้ทำความสะอาดโดยการดูดเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนสิ่งของออกมาค่ะแถมยังรวดเร็วอีกด้วยนะคะคุณฮารากุจิซังคิดว่าใช้เครื่องดูดอะไรคะก็อย่างทำโชยุหรือว่าซอสหกใส่พรมก็ดูดออกมาได้นะครับไม่ใช่เหรอ นี่คือคำตอบค่ะไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือใช้ทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบได้สะอาดเอี่ยมค่ะเวลารองเท้าเปื้อนดินโคลนจะทำความสะอาดก็ต้องใช้แปรงกับน้ำกว่าจะแห้งสนิทก็ใช้เวลานานยุ่งยากใช่ไหมล่ะคะเวลาแบบนี้ถ้าใช้เคล็ดลับแล้วก็เริ่มด้วยเคาะทรายที่ติดอยู่ในรองเท้าออกซะก่อนจากนั้นก็แค่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดตามผิวรองเท้าใช้เวลาดูดทำความสะอาดประมาณ3นาทีเท่านี้ผิวรองเท้าก็สะอาดสวยที่เหลือก็แค่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้เรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะสวยแล้วสวยจริงๆไม่ต้องใช้น้ำกับแปรงก็ทำความสะอาดรองเท้าได้แล้วเพียงแต่เพื่อไม่ให้ดินเข้าไปติดในเครื่องควรใช้ผ้าบางๆกรองไว้ในที่ดูดด้วยขณะใช้งานต่อไปคือเคล็ดลับเล็กๆใช้กล่องโฟมช่วยทำความสะอาดค่ะได้ด้วยเหรอภาชนะใส่อาหารที่ใช้กันทั่วไปกล่องโฟมทราบไหมคะว่ามีเคล็ดลับใช้กล่องโฟมช่วยทำความสะอาดได้ด้วยเมื่อฉีกกล่องโฟมออกมาเราจะเห็นว่าเนื้อโฟมมีความละเอียดมากๆด้วยเหตุนี้จึงใช้ทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีคุณมายาซากิคิดว่าทำความสะอาดอะไรเหรอคะโอ้แย่เลยคราวนี้คงไม่ได้เอามาขัดหน้าหรอกใช่ไหมคะฉันมาไม่ได้ทำกันหรอกนะตลกอ่ะมาดูคำตอบกันเลยนะคะถ้วยกาแฟมักจะมีคราบติดที่ก้นถ้วยใช่ไหมล่ะคะแถมยังขัดออกยากซะด้วยวิธีก็แค่ฉีกกล่องโฟมออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปขัดที่รอยคราบนั้นสุดท้ายล้างน้ำให้สะอาดหน่อยใช้เวลาไม่นานก็สวยงามเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเนื้อกล่องโฟมมีความละเอียดจึงทำความสะอาดได้ดีไม่ว่าจะเป็นคราบกาแฟหรือคราบเล็กๆน้อยๆอะไรก็ขัดออกได้หมดนอกจากนั้นวิธีแบบนี้ยังใช้กับคราบที่เกาะติดอย่างคราบน้ำชาได้อีกด้วยนะคะเคล็ดลับเล็กๆ4อย่างลองนำไปใช้กันดูนะคะโอ้เยี่ยมจริงๆเลยเป็นเคล็ดลับที่เรานำมาฝากไม่ทราบว่าชอบเรื่องไหนกันบ้างเหรอคะเรื่องสุดท้ายนะคะที่ใช้กล่องโฟมนะคะไม่ได้เอามาขัดหน้าแต่ว่าใช้ล้างแก้วลองแยกจริงๆนะคะอร่อยครับกาแฟเนี่ยคุณอุสดาสนใจเรื่องไหนกันคะรองเท้าผ้าใบค่ะโอ้ปกติจะเอาไปซักแต่ว่าพอแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นแปลกๆนะคะแถมไม่หายไปอีกด้วยอ่ะแบบนี้ดีเลยค่ะไม่มีกลิ่นด้วยเพียงแต่วิธีนี้ต้องใช้ผ้ากรองปิดเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เศษดินเข้าไปเกาะติดอยู่ในตัวเครื่องดูดฝุ่นขณะที่ใช้งานอยู่นะคะค่ะอยากลองดูนะคะค่ะอยากลองทำดูได้เลยนะคะไม่ว่าอะไรก็มีความหมายในตัวของมันนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับต่อไปคือเคล็ดลับทำความสะอาดเครื่องเงินให้สะอาดสดใสเหมือนใหม่นั่นก็คือเคล็ดลับทำความสะอาดเครื่องเงินให้สะอาดได้ง่ายทุกท่านมีเครื่องประดับที่เป็นเงินบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยครับเงินโอ้จริงเหรอดูนี่สินี่อะไรอ่ะฟันครับไม่ใช่แค่นี้นะครับหัวเข็มขัดด้วยโอ้ดูสิเงินเหรอคะน่ะใช่ครับเงินครับโอ้ใหญ่มากเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับดำหรือเปล่าคะเนี่ยบ่อยเลยล่ะครับ
แม่กินฟันน่ะใครที่ไหนกันล่ะมาโต้ในช่วงหน้ามาดูเคล็ดลับทำความสะอาดเครื่องเงินให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมกันค่ะมาดูนะคะว่าทำยังไงเออไม่จริงอ่ะเคล็ดลับทำความสะอาดเครื่องเงินให้สดใสด้วยวิธีง่ายๆอาจารย์ผู้บอกเคล็ดลับก็คือผู้วิจัยและค้นคว้าเรื่องอาหารและการทำความสะอาดคุณอุจิดะมาริกะแห่งห้องค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เครื่องเงินที่เราไม่ได้สวมใส่นานพอกลับมาดูอีกทีเครื่องเงินก็กลายเป็นสีดำไปหมดเป็นเพราะว่าเมื่อเครื่องเงินสัมผัสอากาศจะเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำให้สีผิวของเงินเปลี่ยนไปแต่ก็มีเคล็ดลับที่สามารถช่วยล้างเครื่องเงินที่กลายเป็นสีดำได้ด้วยนะคะก็แค่ใส่อลูมิเนียมฟอยล์ลงไปในหม้อเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะความจริงเป็นยังไงนั้นจะอธิบายให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะเริ่มด้วยต้มน้ำให้เดือดและใส่เกลือลงไปจากนั้นใส่แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ลงไปในหม้อเท่านี้ก็เรียบร้อยที่ล้างเครื่องเงินเตรียมพร้อมแล้วค่ะเสร็จแล้วมาลองกันเลยจุ่มแหวนที่ต้องการล้างลงไปในหม้ออุ้ยเฮ้ มีน่าเชื่อขาวจั๊วเลยใช่ๆขาวมากเลยเนาะจุ่มลงไปไม่ถึง5วิแหวนก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วที่เหลือก็แค่นำไปล้างน้ำธรรมดาแล้วก็นี่ค่ะสวยใสเหมือนเดิมแล้ววิธีนี้ใช้กับเครื่องเงินอื่นก็ได้เมื่อลองนำช้อนเงินมาจุ่มดูก็ปรากฏว่าส่วนที่จุ่มลงไปนี่มีสีขาวใสขึ้นมาได้ทันทีเลยกลับเป็นเครื่องเงินเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะจุดสำคัญของเคล็ดลับนี้ก็คือปริมาณเกลือที่ใส่ลงไปนั่นก็คือประมาณ5ช้อนต่อน้ำ1หม้อจะต้องสัดส่วนเท่านี้ทุกครั้งนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับทำความสะอาดเครื่องเงินให้สดใสด้วยวิธีง่ายๆค่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะอันนี้เยี่ยมเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าทำได้เลยนี่ของจริงหรือเปล่าคะเนี่ยฮะนั่นน่ะจริงไหมที่สำคัญมันยังล้างได้เร็วด้วยประหยัดเวลาดีมากเลยครับอลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีอันตรายนะคะเมื่อสัมผัสกับอลูมิเนียมฟอยล์ก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาเครื่องเงินจึงเปลี่ยนสีได้ค่ะน่ากลับไปลองใช้ดูนะคะเนี่ยใช่ไหมครับใช่อยู่ที่ปริมาณเกลือด้วยถ้าน้ำ 200cc อย่างใน VTR ก็ประมาณ 2.5 กรัมถ้ามากกว่านั้นก็เพิ่มเล็กน้อยและสำหรับเครื่องประดับที่ไม่ใช่เงินวิธีนี้จะไม่ได้ผลนะคะเครื่องเพชรพลอยต่างๆจึงต้องใช้วิธีอื่นจะดีกว่าค่ะงั้นมาดูเคล็ดลับต่อไปกันเลยดีกว่าครับค่ะต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะฉันจะต้องขอร้องทีมงานให้ช่วยกันหน่อยด้วยล่ะค่ะแล้วข้อนี้กันก็ละเลยหน้าที่สิครับต่อไปมาดูกันเลยค่ะสำหรับเคล็ดลับทำให้ภายในตู้เย็นสวยงามขึ้นได้ด้วยการนำของเหลือต่างๆมาใช้งานนั่นก็คือเคล็ดลับนำของเหลือมาช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นเมื่อเปิดดูในตู้เย็นจะเห็นว่ามีเครื่องปรุงที่เหลือเก็บไว้มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะตัวอย่างเช่นนี้ค่ะพริกไทยยูสุหม้อไฟถือเป็นอาหารยอดนิยมเลยทีเดียวแต่ถ้าเพิ่มรสชาติอีกหน่อยจะอร่อยมากขึ้นไปอีกค่ะจะอร่อยจริงๆเหรอเนี่ยมันคนละทางกันเลยอ่ะเปลี่ยนรสชาติแบบเดิมให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะเป็นวิธีใช้ของเหลือให้เป็นประโยชน์มาดูกันครับว่าใช้ทำไงบ้างครับเคล็ดลับใช้พริกไทยยูสุเหลือทำให้อาหารอร่อยขึ้นในครั้งนี้เราจะเสนอ5อันดับอาหารปรุงใหม่ที่คัดเลือกจากนักชิม30คนต่อไปนี้จะเป็นอาหาร5ชนิดที่ติดอันดับดีที่สุดค่ะมาดูกันค่ะว่าอาหารที่รวมตัวกับของเหลือในตู้เย็นมีอะไรกันบ้างอันดับ5ใช้พริกไทยยูสุทำให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นซาชิมิกับพริกไทยยูสุแนะนำให้ใช้กับเนื้อปลานะคะถ้าใช้พริกไทยยูสุแทนการใช้วาซาบิก็จะได้กลิ่นของพริกไทยยูสุนอกจากนั้นยังทำใ
รสชาติของเนื้อปลาเปลี่ยนไปด้วยมาดูวิธีการทานกันบ้างนะคะรสของพริกไทยยูสุเข้ากันได้ดีกับสาหร่ายเป็นอย่างมากลองทานกันดูหน่อยสิคะโอ้สุดยอดเลยอันดับที่4สลัดกับพริกไทยยูสุพริกไทยยูสุเนี่ยจะมีรสชาติเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ยังปรุงแต่งรสได้ง่ายด้วยเมื่อรวมกับสลัดมันจึงเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากเลยแหละครับสลัดผักหน้าตาสวยงามถ้าได้ราดน้ำสลัดนี้ลงไปก็จะยิ่งดูน่าทานยิ่งขึ้นต่อไปอันดับ3น้ำชากับพริกไทยยูสุรสชาติเรียบๆของน้ำชาเข้ากันได้ดีกับรสเผ็ดๆของพริกไทยยูสุยิ่งได้ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆก็จะยิ่งอร่อยค่ะผู้ที่แนะนำบอกว่าให้ใส่สาหร่ายและเนื้อปลาโรยหน้าบนข้าวและบนสุดใส่พริกไทยยูสุผสมเต้าเจี้ยวราดด้วยน้ำชาเท่านี้ก็ได้รสชาติอาหารที่อร่อยไม่แพ้ใครมาแล้วล่ะค่ะเมื่อให้ผู้คนในเมืองลองทานกันมาดูกันสิคะว่าพวกเขาจะพูดว่ายังไงกันบ้างอร่อยนะรสชาติแปลกดีอ่ะไม่เคยเจอรสแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากอันดับที่2ยากิโซบะจานด่วนกับพริกไทยยูสุโอ้โหน่าทานกันพริกไทยยูสุขิงแดงและสาหร่ายเขียวมาผสมรวมกันในยากิโซบะมันก็เข้ากันได้ดีมากๆค่ะยากิโซบะนี่นะยากิโซบะธรรมดาถ้าใส่พริกไทยยูสุลงไปผสมรสชาติจะเปลี่ยนไปเลยลองให้ผู้คนในเมืองชิมดูบ้างเข้ากันมากเลยเข้ากันแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะใช่อร่อยดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบมากเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะจากนักชิมทั้งหมด30ชีวิตจนได้อาหารที่ล้อมรวมได้อร่อยที่สุดอันดับที่1พิซซ่ากับพริกไทยยูสุพริกไทยยูสุเป็นเครื่องเทศที่เหมาะมากค่ะดังนั้นเมื่อทานกับพิซซ่าที่เป็นอาหารอิตาเลียนจึงเข้ากันได้ดีมากๆค่ะนอกจากนั้นกลิ่นของพริกไทยที่อยู่บนชีสเนี่ยยังทำให้ชีสหอมมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงคะนี่ก็คือการใช้ของเหลือที่หลับไหลในตู้เย็นมาเปลี่ยนแปลงอาหารต่างๆให้อร่อยยิ่งขึ้นนี่คือเคล็ดลับใช้ของในตู้เย็นทำให้อาหารอร่อยขึ้นเราจึงนำพิซซ่าที่ได้อันดับ1มาให้แขกรับเชิญในสตูดิโอได้ลองชิมน่าทานนะค่ะทานแล้วนะรสชาติจะเป็นยังไงนะเข้ากันจังดีครับเข้ากับรสเผ็ดได้ดีเหมือนกับราดซอสเลยล่ะค่ะแต่ว่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าดื่มสาเกไปด้วยจะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมคะเบียร์ก็ดีเหมือนกันอร่อยมากเลยใช่ครับใช่พริกไทยยูสุหรือซอสยูสุอาจดูแตกต่างกันแต่ความจริงไม่แตกต่างกันเลยค่ะเพื่อพิสูจน์เราจึงลองใช้ซอสยูสุทานกับพิซซ่าก็เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะลองดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงของที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทิ้งใช่ไหมคะไม่นึกว่าจะยังเอาไปใช้ได้ไม่จะเป็นทิ้งเลยอ่ะเนาะคุณโอชิตะเป็นยังไงครับดีมากเลยค่ะแมทมันดีจริงๆเลยนะคะไม่รู้จะพูดยังไงดีต่อไปเป็นเคล็ดลับล้างคราบน้ำที่เกาะติดบนกระจกในห้องน้ำค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับล้างคราบน้ำที่ติดอยู่บนกระจกให้สะอาดสดใสได้ง่ายๆเคยเจอปัญหาน้ำซึมเข้าไปอยู่หลังกระจกกันบ้างหรือเปล่าคะอ๋อนั่นมันเนาะเช็ดไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ใช่ข้างหน้าน่ะพอเช็ดได้แต่ข้างหลังใครจะไปเช็ดได้กันล่ะใช่ครับใช่ใช่แล้วคงไม่มีใครถอดกระจกออกมานั่งขัดนั่งเช็ดใช่ค่ะเคล็ดลับเช็ดคราบน้ำบนกระจกให้หายไปอย่างง่ายดาย
กระจกในห้องน้ำมักจะมีคราบน้ำเป็นฝ้าขาวที่ล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกใช่ไหมล่ะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับที่ช่วยขจัดคราบน้ำออกได้อย่างง่ายดายด้วยล่ะค่ะคราบน้ำที่ติดอยู่บนกระจกใช้แค่น้ำส้มสายชูหมักก็พอเอ๊ะอาจารย์ผู้มาบอกเคล็ดลับก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำส้มสายชูหมักศาสตราจารย์โคอิซึมิยูกิมิจิแต่ว่าต้องใช้ยังไงนั้นจะบอกเดี๋ยวนี้แหละค่ะที่ต้องเตรียมก็คือน้ำส้มสายชูหมักใช้ทำอาหาร1ชามใหญ่แล้วใส่คิทเช่นเปเปอร์ลงไปแช่ไว้จากนั้นนำกระดาษขึ้นมาแปะไว้บนกระจกบริเวณที่มีคราบน้ำสีขาวเกาะอยู่จากนั้นใช้ห่อพลาสติกทาบติดไว้บนกระจกอีกชั้นหนึ่งทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะกระจกที่เป็นคราบก็จะสวยงามเหมือนเดิมถ้างั้นมาลองกับกระจกที่มีคราบน้ำกันดูติดกระดาษทิ้งไว้จนครบ6ชั่วโมงดูสิคะแค่ใช้น้ำเปล่ากับฟองน้ำธรรมดาเช็ดออกอย่างที่เห็นค่ะเมื่อเทียบกับก่อนใช้เคล็ดลับกระจกที่ใช้เคล็ดลับแล้วใสสะอาดขึ้นเป็นกองเลยล่ะค่ะที่จริงแล้วกระจกที่มีคราบน้ำสีขาวติดนั้นเป็นเพราะมีสารคลอรีนที่เป็นส่วนประกอบของน้ำประปาร่วมอยู่ด้วยเมื่อน้ำแห้งจึงติดให้เห็นเป็นคราบสีขาวแบบนั้นให้เห็นค่ะคราบน้ำสีขาวนี้เมื่อถูกน้ำส้มสายชูจะถูกละลายออกไปเองตามธรรมชาติทำให้เช็ดออกได้ง่ายเคล็ดลับนี้สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำแบบไหนก็ขจัดได้หมดนี่ก็คือเคล็ดลับเช็ดคราบน้ำบนกระจกให้หายไปอย่างง่ายดายสุดยอดอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยนะไม่ต้องขัดด้วยแต่ถ้าคราบน้ำที่เกาะติดกระจกหนามากก็ต้องแช่ไว้นานๆหน่อยนะคะเยี่ยมจริงๆใช่เยี่ยมมากเลยค่ะมีคำเตือนอยู่เล็กน้อยนะคะเมื่อใช้เคล็ดลับนี้กรุณาอย่าใช้น้ำยาซักล้างที่มีความเป็นด่างร่วมด้วยเพราะว่ารอยคราบจะไม่หลุดออกนั่นเองค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองและนี่เป็นเคล็ดลับพิเศษที่ศาสตราจารย์โคอิซึมิบอกเราเกี่ยวกับการใช้น้ำส้มสายชูหมักเทน้ำส้มใส่กระบอกฉีดตามด้วยผสมน้ำลงไป10เท่าและเมื่อนำน้ำนี้ไปฉีดพรมที่อ่างล้างจานกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเศษอาหารก็จะหายไปค่ะก็ได้รู้จักเคล็ดลับมากมายกันแล้วนะคะต่อไปหัวหน้าจะประกาศเคล็ดลับที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับล้างเครื่องเงินด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ครับเคล็ดลับที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือเคล็ดลับล้างเครื่องประดับเงินได้อย่างง่ายดายเริ่มต้นด้วยต้มน้ำให้เดือดและใส่เกลือลงไปจากนั้นใส่แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ลงในหม้อที่เหลือก็นำเครื่องประดับที่ต้องการล้างไปจุ่มลงในหม้อให้สัมผัสกับฟอยล์เป็นยังไงคะกลับมาเป็นแหวนเงินแสนสวยเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่แค่เครื่องประดับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเงินก็ล้างได้ทั้งนั้นลองนำไปใช้ดูนะคะนี่ครับต้องเต้นอย่างนี้ครับอย่างนี้เนี่ยใช่ครับจะต้องทำพิธีที่สุดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับท่านี้ครับนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ว้า